สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับอุปกรณ์นะครับ Quick Read นะครับโยหลานสื่อนะครับผมหลายรุ่นด้วยกันนะมีทั้งตัว U19 แล้วก็นะครับตัวนี้ก็จะเขียนว่า GP4 นะครับ GoPro Quick Install ถุงจะเป็นสีแดงๆนะครับเป็นซองแบบนี้เป็นซองแบบซิปล็อกนะอันนี้ก็จะเป็นรุ่น U12 นะครับมีตัวนี้ที่แตกต่างนะตัวนี้จะเป็น GP11 นะครับก็จะมีเป็นตัวล็อกเหมือนกับว่าเป็นตัวแม่เหล็กนะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้แล้วกันนะครับดูว่าอุปกรณ์พวกนี้สามารถใช้งานแบบไหนได้บ้างนะครับก็เป็นแม่เหล็กนะครับมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นลูกกุญแจแล้วก็ปลดล็อกนะครับแล้วก็นั่นก็แปลว่าเราก็ต้องหมุนนะครับมาทางปลดล็อกอย่างนี้แล้วก็ดึงขึ้นนะครับข้างในนะก็จะเป็นแม่เหล็กอย่างนี้นะครับโอ้ยนะก็มีแรงดูดนะแรงดูดที่ไม่ธรรมดานะครับการใช้งานนะครับเราก็เอากล้องแอคชั่นแคมเมร่านะมาติดตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เขาไม่ได้แถมนะโอเคเราก็เอาตัวนี้มาหมุนใส่นะครับโอ้กล้องเด้งนะฮะก็ไม่ได้แถมในส่วนของตัวล็อกที่มากับกล้องแอคชั่นนะเราก็ต้องไปเอาจากกล่องของกล้องแอคชั่นมาใช้นะครับผมนะครับใส่ไปประมาณนี้นะครับตอนนี้ที่สังเกตดูก็จะเป็นตัวเหมือนกับใช้กับตัวหนีบนะครับมันจะมีตัวที่เข้ากันได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราก็ใส่ไปอย่างนี้เห็นไหมแต่เพิ่งเราก็ล็อกหมุนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่ง่ายนะแต่ว่ารอบๆเนี่ยก็เป็นพลาสติกนะมีแค่แม่เหล็กซ่อนอยู่ข้างในแล้วก็ตรงที่เป็นแม่เหล็กตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปครับผมถอดออกก่อนนะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นแม่เหล็กนะมันก็จะมีแรงดูดที่อาจจะทำให้หนีบมือเราได้นะครับผมมาดูที่ตัว U9 ถุงเป็นซิปล็อกหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับมีเกียร์ล็อกใช้แบบไหนนะครับไม่แน่ใจหลักๆแล้วเราก็ต้องมาดูว่าเราสามารถใช้ร่วมกันได้หรือเปล่านะครับตัวนี้ทางสปอนเซอร์นะครับให้มาลองทดสอบลองรีวิวดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานแบบไหนได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยตัวล็อกแม่เหล็กเหมือนกันนะอันนี้รู้สึกคล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆกันเลยกับตัวนี้แค่เหมือนกันนะครับแทบจะเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยแหละนะครับต่างกันแค่ตัวนี้จะเป็นตัวเอาไว้ยึดกับเขาเรียกว่าอะไรนะนะครับเช่นที่มากับหมวกหรือว่าที่มากับตัวที่มันเป็นเอาไว้ติดหมวกกันน็อกครับแล้วเราก็สไลด์เข้าไปล็อกนะครับส่วนตัวนี้นะครับที่ให้มาก็จะเป็นแบบมีรูให้ใส่อย่างนี้นะฮะรูตรงนี้ก็เป็นแบบนี้อันนี้เอาไปใช้กับขาตั้งได้นะผมว่ายกตัวอย่างเช่นขาตั้งตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนใส่อย่างนี้ใช่ไหมจากนั้นเราก็เอากล้องมาติดตรงนี้ก็ต้องให้เห็นภาพนะเอากล้องมา
ใส่เลยนะฮะกล้องที่ผมใช้ก็จะเป็น Dacon Tuss Vista 5นะครับปัจจุบันไม่มีขายแล้วนะครับโอเคนะเขาให้มา2ชิ้นใช่ไหมแล้วก็ปลดล็อกจึ๊บแล้วก็เนี่ยนะเรียบร้อยอ่ะเราก็ใช้งานได้เห็นไหมแล้วเราก็สับเปลี่ยนเหมือนกับว่าเขาทำมาให้แบบว่าอันนี้เราก็เอาไปติดกับอุปกรณ์อื่นๆนะเราก็เอามาใช้และสับเปลี่ยนด้วยความรวดเร็วนะเพราะเป็นแม่เหล็กเขาถึงเรียกว่า Quick Delete นะครับประมาณนี้มาดูชิ้นถัดมานะครับชิ้นถัดมาก็เป็นตัวเหมือนตัวรับชิ้นนี้นะครับก็มีเกียร์1ส่วน4ข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวล็อกนะครับอันนี้น่าจะใช้ด้วยกันได้หรือเปล่านะครับเหมือนกับทำมาให้ใช้ด้วยกันนะลองดูนะโอเคตอนนี้ใช้ด้วยกันนะครับเป็นตัวล็อกเข้าล็อกออกธรรมดาไม่ใช่แม่เหล็กนะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะถามว่าใช้ด้วยกันกับตัวพวกนี้ได้ไหมก็ดูจากไซส์แล้วไม่ได้นะครับนะครับตัวเนี่ยไม่ได้นะคนละแบบกันเลยนะครับผมก็โอเคนะฮะของตัวนี้ทำมาคู่กันนะตัว U19 นะครับแล้วก็ตัวU12 นะครับผม U12 กับ U19 นะฮะใช้ด้วยกันได้ออกแบบมาเป็นซีรีส์ U นะผมเรียกอย่างนี้ส่วนตัวนี้นะครับก็คลิก install นะครับตัวนี้คุ้มสุดแล้วเพราะว่าได้ตัวแบบนี้มา2ตัวนะครับเนี่ยได้เป็นชุดใหญ่แล้วตัวนี้คุ้มนะครับส่วนตัวนี้นะก็ต้องเฉพาะทางนิดหนึ่งตัวนี้ก็แล้วแต่คนจะเลือกใช้นะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า GP11 นะครับผมโอเคนะครับก็มาแนะนำคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมจะทิ้งลิงก์เอามาให้นะขอบคุณที่ติดตาม BG Grow Review นะครับวันนี้สวัสดีครับผม